พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาสรุป10อันดับรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมประจำปี2019ในคลาสมากกว่า 400cc ขึ้นมาจนถึง 800cc อันดับที่1ตกเป็นของ Honda CBR650R อันดับที่2 CB500X อันดับที่3 CBR500R อันดับที่4 CB650R อันดับที่5 Interceptor 650อันดับที่6 ZX6R อันดับที่7 V-Storm 650อันดับที่8 Bullet Classic อันดับที่9 TRK 502อันดับที่10 YZF R6 ก็จะเห็นได้ว่าใน10อันดับที่ว่านี้มีรถแนวทัวริงทั้งหมด3รุ่นด้วยกันประกอบไปด้วย CB500X อันดับที่2และ V-Storm 650ของ Suzuki อันดับที่7และ Benelli TRK 502X อันดับที่9โดย CB500X ของ Honda นั้นต้องถือเป็นมอเตอร์ไซค์ Sport Adventure ยอดนิยมอันดับที่1ตลอดการในคลาส 500cc รวมถึงอันดับที่1ในกลุ่มของ Sport Adventure ที่มีมาอย่างยาวนานจุดเด่นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc ในราคาย่อมเยาเพียง 224,180 บาทนี่คือราคาใหม่ล่าสุดของปี2020ครับมันคือ Sport Adventureที่มีราคาถูกที่สุดในขณะนี้รูปทรงให้ความสวยงามโดดเด่นและมีความแหลมคมขณะที่ V-Storm 650ของ Suzuki นั้นเป็นแนว Touring Adventure เครื่องยนต์ V-Twin 2สูบ V Double Overhead Camshaft 8วาล4วาล์ต่อสูบ 645cc ให้พลังสูงสุด 70.6 แรงม้าที่ 8,800 รอบต่อนาที Suzuki วางราคาไว้ที่ 349,000 บาทถ้าเป็นรุ่น XT ล้อซีลวดราคา 369,000 บาทมันคือรุ่นเรือธงของ Suzuki ในเวลานี้ทำยอดขายได้สูงสุดอันดับที่1ของ Suzuki เลยก็ว่าได้ในกลุ่ม Big Bike แต่ถ้าเปรียบเทียบกับ Honda CB500X แล้วก็จะเห็นว่ายังมียอดขายแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวครับอันดับที่3ในกลุ่มของ Sport Adventure ก็คือ Benelli TRK 502X โดดเด่นด้วยรูปโฉมดีไซน์ที่มีความแหลมคมและความฉบเฉี่ยวรวมถึงเครื่องยนต์2สูบเรียงDouble Overhead Camshaft 8วาล์4วาล์ต่อสูบ 499.6 cc ให้แรงม้าสูงสุดเท่ากับ Honda CB500X ก็คือ 47.56 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ 45 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีนับได้ว่ายอดขายของ Benelli TRK 502นั้นสูสีคู่ขี้กับ Suzuki V-Storm 650เป็นอย่างมากส่วน Kawasaki Versys 650หลายคนคงสงสัยว่ามันหายไปไหนเนื่องจากยอดขายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Versys 650นั้นหลุดท็อป10ไปอย่างน่าเสียดายครับวันนี้ราคาค่าตัวของมันอยู่ที่ 326,000 บาทรุ่น SE 328,000 บาทย้อนหลังกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วต้องบอกเลยครับว่า Versys 650นั้นเป็นพระเอกทีเดียวแต่วันนี้ดูเหมือนว่าความขลังจะลดหายไปอย่างมากเครื่องยนต์2สูบเรียง 649cc ให้พลังสูงสุด 69.3 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีถึงแม้ว่ามันจะหลุดท็อป10ในกลุ่มของ Big Bike ขนาดกลางแต่ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่มของ Sport Adventure แล้วก็ Versys 650มาที่4ครับและนี่ก็คือบทสรุปสั้นๆของรถมอเตอร์ไซค์แนวทางของ Sport Adventure Touring ที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาเรื่องราวของรถกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ